ทำโซเชียลยังไงให้คนชอบคุณให้คนรักคุณนะครับทำโซเชียลยังไงให้คนชอบคุณและรักคุณวันนี้นี่มาสรุปจากนี่นิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เลยนะเว้ยดูดีอ่านกับข้างก็ได้นิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์คือนิวยอร์กไทมส์อะไรอ่ะหนังสือขายดีในลิสต์ของนิวยอร์กไทม์ likeable social media likeable แปลว่าอะไร social media ที่ทำให้ที่แบบว่าน่ารักอ่ะน่ารักคนชอบคุณอ่ะ likeable แปลว่า likeable แปลว่าคนชอบคุณนะครับทำยังไงที่แบรนด์หรือเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนขายของออนไลน์ทำยังไงทำให้คนชอบคุณรักคุณนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2011นะครับซึ่งหลักการเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะหลักการที่เป็น2011นี่ในโลกโซเชียลนี่คือ8ปีแล้วนะ8ปีนี้ถือว่าเป็นดึกดำบรรพ์เลยนะเว้ยแต่อันนี้ปีเอดิชั่นเวอร์ชันที่3นะครับเวอร์ชันที่3คือ2019วันนี้จะมาย่อยฟังเลยอยากรู้หรือเปล่า4ข้อ4ไอเดียเจ๋งๆนะครับจากหนังสือเล่มนี้วันนี้ย่อให้ฟังเลยผมบอกรู้ตรงๆเลยบอกพี่รู้พี่สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาตัวนึงแต่จริงๆมันเป็นคำชมนะฝรั่งใช้คำนี้เป็นคำชมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณนี่แบบว่าสำเร็จระดับสูงเลยมันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่แบบว่าน่ากลัวมากเลยในขาของคุณเพราะฉะนั้นคุณอยากเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าตอบมาฉันอยากจะเป็นมีเดียมอนสเตอร์ฉันอยากจะเป็นสัตว์ประหลาดโซเชียลนะครับสัตว์ประหลาดโซเชียลคือเป็นคนรวยสร้างเงินได้นะครับผมสอนให้คนสร้างเงินอยู่แล้วมันจำเป็นนะครับถ้าคุณไม่สร้างช่วยปรับกล้องหน่อยมันเอียงหน่อยนึงถ้าคุณจำไว้เลยนะถ้าคุณทำโซเชียลถ้าคุณทำโซเชียลแล้วไม่สร้างเงินจำไว้ถ้าคุณทำสื่อแล้วไม่สร้างเงินคุณจะอยู่ได้ไม่นานคุณแค่เป็นคนป๊อปปูล่า1คนเข้าใจเปล่าคุณแค่เป็นยกตัวอย่างในโซเชียลมีเยอะมีหน้า Facebook เยอะแยะมากมายที่บัดคนตามเป็นแสนนะแต่ไม่ทำเงินมีเยอะชัวร์ผมไปดูเพิ่งไปดูมาหลายวันนี้มาดูหลายอันมีไอ้เว็บนึงที่ตลกๆผมก็ไปเช็คดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างวะมันตลกดีนะน่ารักมากเลยแต่รู้เลยว่าไม่ทำเงินทำเงินไม่ได้หรือทำมันก็ได้น้อยมากคุณรู้ไหมว่ายังไงคุณจะต้องทำให้มันยั่งยืนถ้าคุณทำให้มันยั่งยืนได้คุณจะเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นผมสอนครบสูตรอ่ะคุณโอ้ยมาเป็นพันคนแล้วขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณที่อุตส่าห์แชร์ให้ผมทำคอร์สนี้เนี่ยคอร์สชื่อว่าพันล้านออนไลน์ผมรู้เลยว่าผมกำลังสร้างสัตว์ประหลาดตัวใหม่ขึ้นมาอีกเพียบคือตอนนี้คือสื่อเจ๊งแน่ผมบอกได้เลยนะใครอยู่ในวงการสื่อไม่ต้องมาเรียนก็ไม่ต้องมาเรียนผมเอาเวลาไปทำใจใช่ไม่ต้องมาเรียนนะคุณมาเรียนคุณจะช็อกหมดเลยว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วหรอคือบางทีเนี่ยสื่อต่างๆสื่อในสื่อหลักในทีวีหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆเขารับไม่ได้แล้วเขาไม่เก็ตคนโซเชียลเขาไม่เก็ตเลยจริงๆแล้วเขาไม่เก็ตวิธีการหาเงินเขาไม่เก็ตทำสร้างรายได้ยังไงเขาไม่เก็ตเขายังอยู่ในโลกเก่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลงใครแต่ผมบอกได้เลยนะไม่ผมบังเป้าว่าคอร์สนี้คนเรียนอย่างน้อย500คนถึง 1,000 คนนะครับขอ500คนถึง 1,000 คนผมกำลังสร้างสื่อที่เป็นมีเดียมอนสเตอร์นะแล้วคุณไปเป็นมีเดียมอนสเตอร์ซึ่งทำเงินได้เองด้วยแล้วคุณใครมีลูกจ้างแค่คนเดียวอ่ะสมมุติไม่มีเลยก็ได้แต่มีลูกจ้างสัก1คนอ่ะแอดมินสัก1คน 15,000 บาทเอาสัก1คนแล้วคุณสามารถสร้างเงินประมาณ100ล้านได้อ่ะผมทำแบบนั้นนะตอนแรกลูกจ้างของผม100ล้านแรกของผมทำจากลูกจ้างคนเดียว 15,000 บาทค่าตัวเขาแล้วก็ผมไกด์เขาทำทุกอย่างนะรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบแชทตอบอะไรเขาทำเองหมดเพราะฉะนั้นผมจะสอนวิธีการที่คุณเป็นเจ้าพ่อสื่อเจ้าแม่สื่อแล้วก็ลูกจ้างคนเดียวแต่สร้างเป็นอาณาจักร100ล้านได้ตัวผมเองก็สร้างเป็นมูลค่าแบรนด์ของผมขึ้นมาเป็นพันล้านได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทำได้พันล้านออนไลน์ไปเรียนคอร์สนั้นซะเอาละสอนเลยดีกว่าแต่อย่างแรกเลยนะคุณผมจะสร้างคุณให้เป็นมีเดียมอนสเตอร์ผมบอกได้เลยนะมันถึงอวสานของสื่อละสื่อยุคเก่าอวสานแล้วแน่นอนชัวร์แล้วมันจะมาอยู่ในแยกกระจายเงินเนี่ยจะมาแยกกระจายอยู่ในมือของแต่ละคนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรที่ผมสอนเนี่ยโอ้ยมันแพงมากเลยสมมุติคุณเรียนปริญญาตรีก็4ปีแล้วแล้วก็เรียนอีก2ปีสมมุติปริญญาโทปริญญาเอกโอ้โหแต่คอร์สนี้มันรัดผมไม่เอาเรื่องไร้สาระไม่ต้องมาเรียนผมเอาแบบโมเดลนะโมเดลของไคลี่เจนเนอร์รู้จักป่ะไคลี่เจนเนอร์เดี๋ยวโชว์ให้ดูไคลี่เจนเนอร์เนี่ยเป็น the youngest billionaire
นะอยากรู้ไหมยังเกสบิลเลนแนคน 3,000 ล้านที่รวยที่สุดในโลกโอเคป่ะคน 30,000 ล้านไม่ใช่ 3,000 ล้านคน 30,000 ล้านที่รวยที่สุดและอายุน้อยที่สุดในโลก wow. แซงหน้ามาร์คซักเกอร์เบิร์กแซงหน้ามาร์คคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กตอนเป็นอายุคนอายุน้อยที่สุดในโลกที่เป็นแตะบิลเลนแนร์ 30,000 ล้านเนี่ยเขาก็อายุ20ประมาณน่าไม่รู้นะ20 25อะไรประมาณนี้ mm-hmm. แต่คนคนนี้ไคลี่เจนเนอร์ถึง 30,000 ล้านตอนอายุ21ปีเขาทำยังไงผมถอดรหัสมาให้คุณหมดคือมันไม่มีใครมีรู้รหัสนี้ในประเทศไทยผมมีคือมันคือไม่ใช่ถอดเองคนอื่นถอดก็เรื่องของเขานะแต่ผมทำให้คุณเห็นแล้วอ่ะกูทำเองมาตั้ง7ปีแล้วแบบเขาเลยโมเดลแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ผมสเกลเล็กกว่าเขาเท่านั้นเองแต่ผมทำตามความสุขตัวเองแต่สเกลเล็กก็โอเคนะก็หลักพันล้านนะโอเคไหมล่ะก็จบไหมล่ะจากพันล้านแค่นี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วก็คือผมขี้เกียจทำพูดง่ายผมบอกได้เลยผมจะสอนสูตรอะไรรู้ไหมสอนสูตร income at will income at will คืออะไรรายได้แบบเสกเองได้รายได้แบบเนรมิตแบบพูดเองทำเองอะไรกูอยากได้แบบนี้ผลิตเองเลยมันคือ income at will เข้าใจคำนี้เปล่า income at will เดี๋ยวเขียนให้ดูว่า income at will แปลว่าอะไรมันโคตรเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ๋อเดี๋ยวจะนี่อ้าวมันตรงข้ามกันหรอไม่ได้มันกลับข้าง income at will คือรายได้ตามใจฉันผมจะสอนวิชาเนี้ยว่าทำยังไงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันคือผมบอกว่าอะไรที่เขาไม่ได้สอนกันนะเวลาเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปสอนทำงานประจำนะจบละใครเป็นหลักสูตรของการศึกษาเนี่ยมันล้าสมัยแล้วผมพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเขาสอนให้คุณไปทำรับงานประจำนี่มันคือหลักการที่ล้าสมัยสุดๆแล้วแต่ผมจะเอาสูตรที่มันคนyoungest billionaire ของโลก in history ในประวัติศาสตร์นะผมบอกได้เลยนะคอร์สเนี้ยทำให้วงการสื่อจะทำให้วงการสื่อเมืองไทยเจ๊งเร็วขึ้นคือไงก็เจ๊งอยู่แล้วผมรู้ว่ายังไงก็เจ๊งแต่เจ๊งเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะผมกำลังสร้างมอนสเตอร์ก็สร้างสัตว์ประหลาดที่สื่อสัตว์ประหลาดสื่อขึ้นมาอีกซึ่งมันหาเงินเองได้ในของเขาเองเลยอ่ะคือเวลาถ้าคุณไปเรียนแบบว่านิเทศผมว่าไม่ว่าสายพันธุ์ไหนนะแต่เขาจะสอนให้คุณเป็นลูกจ้างเขาสอนให้คุณไปรับเงินเดือน 15,000 20,000 ไปเขียนอะไรก้องๆแกงๆแต่ผมสอนให้คุณเป็นเจ้าเลยผมสอนให้คุณเป็นเจ้าแล้วก็หาเงินได้เองในเพจคุณไม่ต้องไปขอสปอนเซอร์ที่ไหนมันต้องเป็นแบบนี้แล้วนี่คนนี้คือลง Forbes Magazine นะครับลง Forbes Magazine นี่คือ Kylie Jenner YouTube เห็นป่ะนี่คือ Kylie Jenner นะครับลงหน้าปก Forbes Magazine ดังไปทั่วโลกเขาเป็น The youngest billionaire in history wow. เป็นอะไรอ่ะคนอะไรนะคนพันล้านอ่ะพันล้านเหรียญนะก็คือ 31,000 ล้านบาทที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์นะคือแต่ก่อนน้อยสุดในประวัติศาสตร์มันคือมาร์คซักเกอร์เบิร์ก2เขาอายุ20กว่า20แต่คนนี้21อายุน้อยกว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กแล้วตอนที่เขาเน็ตเวิร์คขายได้999ล้านบาทนะเกือบพันไงไอ้ก็หลายเหรียญ999ล้านเหรียญเกือบพันนะคนด้วยไปช่วยกันเชียร์อะไรนะโอนเงินกันใหญ่โอนเงินฟรีการกุศลน่ะโดนเพื่อที่จะให้มันถึงพันล้านได้ที่เขาจะได้เป็นพันล้านอายุน้อยที่สุดโคตรมันเลยแล้วผมเนี่ยคือแกะรหัสของเขามาแล้วก็มาทึ่งว่าเฮ้ยกูก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคือผมมาบอกผมพอไปดูเนี่ยมันตื่นเต้นไงเพราะว่าผมไปแกะรหัสของเขาว่ามันทำยังไงวะมันทำยังไงที่สร้างอาณาจักรของเขาแล้วข้อสำคัญคือพนักงานเขาน้อยมากข้อสำคัญคือเขาทำแบบผมเลยคือพนักงานคุณรู้ไหมอาณาจักร 30,000 ล้านของเขานะมีพนักงานแค่7คนยอด7คนคือผมบอกได้เลยนะถ้าพนักงานคุณเกิน7นะคุณกำลังทำอะไรผิดบางอย่างคุณกระถ้าคุณแบบว่าคิดถึงว่าธุรกิจคุณมันจะต้องวุ่นวายยุ่งยากผมบอก100ล้านแรกของผมพนักงานคนเดียว 15,000 บาทแล้วทำทุกอย่างนางเก่งมากเลยคนนี้เขาชื่อปอเก่งมากโทรศัพท์ทุกอย่างตอบลูกค้าบางทีโทรศัพท์ไปด้วยเขียนไปด้วยตีนก็ทำอย่างอื่นไปด้วยโอ้โหพร้อมกัน3อย่างเก่งมากมากเลยยังคิดถึงเขาอยู่เลยพอดีเขาย้ายบ้านไปไกลมากเลยเขามาไม่ได้โอเคประเด็นก็คือโอเคเดี๋ยววันนี้จะสรุปบางอย่างให้ฟังนะครับ Likeable Forbes นี่ลง Forbes นะปก Forbes Magazine นะครับ
บิลเลียนเนี่ยอย่างคุณอยากเป็นไหมไม่ต้องคุณไม่ต้องเป็นถึงขนาดอายุน้อยที่สุดแต่ผมจะสรุปให้คุณเป็นในเวลาที่สั้นที่สุดแล้วกันผมต้องโชว์หน้าปกหนังสือเล่มนี้มันโคตรดีนี่ likeable social media โคตรเจ๋งหนังสือเล่มนี้นะแล้วมันสรุปมาให้เลยเดี๋ยวผมต้องสรุปอันนี้ให้ดูอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเขาสรุปวิธีการทำ Facebook Marketing ยังไงบ้าง likeable social media แปลว่าอะไร likeable แปลว่าทำตัวให้คนอื่นชอบจริงๆนะครับผมบอกได้เลยสรุปมาให้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามี4อย่างวันนี้โพสต์ไปตอนเช้าเห็นหรือเปล่าโพสต์ไปตอนเช้าว่ามีผมลูกศิษย์ของผมที่กัมพูชาเขาบินมาเรียนกับผมที่อเมริกานะครับจริงๆเขาอยู่อเมริกาแต่เขาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแล้วก็อยู่ที่อเมริกามานานแล้วเขาชื่อเบลล่าแล้วก็บินมาเรียนกับผมนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยคีย์4อย่างแล้วผมพอมา private coaching กับผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมฟันธงไปให้เลยครับว่าน้องจะต้องทำแบบนี้นะ4ข้อแล้วเขาลงมือทำทันทีแล้วเกิดผลอะไรขึ้นล่ะโอ้โห 50,000 กว่าคนตามภายในเวลาไม่นานนะครับแล้วผมบอกได้เลยคีย์มันคือต้องทำตัวให้แตกต่างต้องทำตัวให้แตกต่างถ้าคุณเหมือนคนอื่นคุณตายแน่ถ้าคุณเหมือนคนอื่นที่มันอยู่ในโซเชียลติมแต่ว่าผมรู้เลยว่าพอเห็นพอปั๊บเนี่ยผมรู้ว่าอะไรที่น้องแตกต่างพี่ฟันธงให้น้องแบบนี้เลยนะแล้วต้องไปหาน่านน้ำที่หิวโหยข้อ2คือน่านน้ำที่หิวโหยแล้วผมบอกเขาเลยว่าน่านน้ำที่หิวโหยของเขามันคืออะไรผมบอกเขาแบบตรงไปตรงมาเลยว่าน่านน้ำที่หิวโหยของเขามันคืออะไรแล้วเขาก็ลงมือทำทันทีตามที่ผมบอกเป๊ะไม่มีแบบไม่มีเถียงไม่มีถามแล้วก็บอกเขาชอบทำด้วยก็บอกก็ผลลัพธ์เป็นไงล่ะแล้วไอ้ที่มันก็คือว่ามีครั้งหนึ่งผมแชร์ให้เขาแล้วแชร์ตอนเที่ยงคืนกว่านะถ่ายตอนเที่ยงคืนกว่านะคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคนกระหน่ำไปดูเขาจนล่มจน Facebook ล่มเลย Facebook มันนึกว่าเป็นแฮกเกอร์ทำไมคนไปดูเยอะขนาดนี้ Facebook มันนึกว่าเป็นแฮกเกอร์แล้วก็เลยหยุดให้เขาหยุดใช้4วันบล็อกไป4วันแล้วก็ตอนนี้กลับมาใช้ใหม่แล้วคือบล็อกนี่คือเป็นเรื่องคือมันเห็นไหมพลังมันขนาดไหนโซเชียลคือมันไม่แล้วผมแบบให้คีย์เขาไป4อย่างซึ่งเมื่อกี้นี่ให้คร่าวๆไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยมาลงคอร์สนี้เลยคอร์สพันล้านออนไลน์ผมกำลังสร้างมอนสเตอร์มีเดียมอนสเตอร์ขึ้นมาแล้วคือคอร์สนี้มันจะมาแทนสื่อของประเทศไทยแล้วผมมั่นใจเลยว่าแม่งมันจะมาแทนสื่อของประเทศไทยเพราะว่ามีถ้าเป็นสื่อที่ไม่ง้อชาวบ้านอ่ะสื่อที่กูไม่ต้องขอตังค์จากใครเลยกูไม่ต้องขอตังค์จากไม่ต้องไปหาสปอนเซอร์ถ้าเป็นสื่อมันต้องไปหาสปอนเซอร์ใช่ไหมใช่คุณเป็นสื่อที่ไม่ต้องหาสปอนเซอร์กูผลิตเงินใช้เองเลยผมจะสอนคุณข้อ3นะคืออะไรข้อ3คือคุณต้องผลิตเงินใช้เองได้ผลิตเงินใช้เองได้คือ income at willincome at will แปลว่าอะไร income แปลว่ารายได้ at will คือกูสั่งได้เลยรายได้ที่กูสั่งได้เลยคือไม่ต้องไปนั่งขอสปอนเซอร์คุณเคยไปขอสปอนเซอร์ป่ะโคตรเหนื่อยโอเคเพราะฉะนั้นอย่าต้องไปขอสปอนเซอร์มันเจ๋งมากเป็นโมเดลที่คุณฟังได้นี่ให้ดูกับข้างใครจะไปแกะก็แล้วแต่ ตึ๊ดนะมันแต่ว่ามันอ่านไม่ออกเพราะว่ามือไอ้มือผมอ่านไม่ออกใครจะไปแกะแล้วกลับค่ายใครจะไปบอกว่าประหยัดเงิน10,000กว่าบาทแล้วก็ไปแกะเอาโอเคไม่หรอกจริงจริงยังไม่ครบไอที่จานเตรียมไว้อีกเยอะมากจริงมันเป็นไม่รู้กี่หน้าวันนี้ทีมงานผมก็เริ่มกับจะกระจายไปทำให้มันสวยๆไปทำเป็นสไลด์สวยๆครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมทำสไลด์ครั้งที่สองผมบอกตีไม่ได้ทำสไลด์โอเคต่อไปนี้นะครับคือข้อ2คือต้องหาน่านน้ำที่หิวโหยโอเคเปล่าน่านน้ำที่คุณหิวโหยถ้าคุณหาอันนี้ไม่ได้คุณก็ต้องหาให้เจอพูดง่ายคือไออะไรอ่ะข้อเจ๋งของเนี่ยของเบลล่าที่เขาปังขนาดนี้นะครับคลิปหนึ่ง 8,000 แชร์คุณคิดดูเพิ่งเกิดไม่ถึง3อาทิตย์อ่ะมาเจอผม3อาทิตย์แล้วผมบอกได้เลยนะอ่ะเขาเพิ่งบอกมาไอผมบอกไอเพจเก่าของเขาอ่ะก่อนมาเจอผมนะก่อนเบลล่ามาเจอผมเพจเก่าของเขาเขาชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรเขาเพิ่งเขียนมาวันนี้ก็ผมไปดูอ่ะไม่มีคนดูเลย
คุณจะไปคิดว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาอย่างงดอย่างนี้อยู่แล้วนดไม่ใช่นะเพจของเขาชื่อว่า Little Lotus เพจเก่าของเขาชื่อว่า Little Lotus ไม่มีคนดูเลยแทบไม่มีคนดูแล้วก็เพจของเขาชื่อเพจ IG ชื่อว่า See Me Ocean พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษหน่อย See Me Ocean เดี๋ยวเขาจะหาว่าบัณฑิตสำเนียงไม่ดี See Me Ocean โอเคมีใครดูบ้างแทบจะไม่มีคนตามเลยแต่ตอนนี้เพจของ Facebook ของเขาระเบิดเลยนะครับโอ้โหคนตามแล้วก็เฟซไลฟ์ของเขาที700กว่าคนอ่ะคุณคิดดูอ่ะเปิดเพจภาษาเปิดเพจภาษา700คนนี่ตอนที่แคปเจอร์ได้นะแต่ไม่รู้อาจจะเกินนั้นก็ได้จะเป็นพันก็ได้ยอดเปิดเพจมาสองไม่ถึง3อาทิตย์คนดู700กว่าคนอยากตามผมบอกเขา1 2 3 4เขาทำตามหมดเลยปังหมดเลยโอ้โหแล้วข้อสำคัญคือเขาเป็นน้อยคนน้อยคนนะที่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งทุกอย่างแล้วไม่คิดไม่สงสัยทำเลยคือผมคนไม่คดกับผมก็เยอะแต่ว่าบางคนก็ช้าบางคนก็ไม่ทำทันทีบางคนก็เหนื่อยผมนี่ต้องแบบคือไงคนมันติดนิสัยไงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้คนติดนิสัยแบบเรียนโรงเรียนเก่าๆผมต้องแบบว่าพยายามทุกพยายามโน่นนี่พยายามตามจิกโอ้อาชีพเมนทอร์นี่เหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยพยายามตามจิกลูกศิษย์ตลอดคุณรู้ไหมว่าใครมาชกกับผมนี่โดนผมจิกตลอดทำยังลงมือทำยังนี่โดนผมตามไปเขาไม่รู้หรอกว่ามาลงเป็นทองกับเป็นหยิบหลักแสนเขาไม่คิดว่าเขาคือว่าเรียนเสร็จก็จบกันไม่ใช่โดนผมจิกโดนผมตามโดนผมแต่เบลล่านี่ดีมากเลยผมไม่รู้จะภูมิใจเพราะว่าเราได้ช่วยคนหนึ่งเงียบดังมาเป็นแสงสว่างโอ้โหคนติดต่อเข้ามาเพียบเลยนะมหาลัยในกัมพูชานี่ติดต่อเข้ามาขอเชิญไปเลยนะส่งตัวเครื่องบินอะไรให้เปิดแต่ผมว่าเขามีอนาคตใหญ่กว่านั้นผมเป็นกำลังช่วยเมนทอร์เขาอยู่ว่าเขาจะดังกว่านั้นเยอะโอเคประเด็นคือเดี๋ยวให้คร่าวๆอ่านคร่าวๆให้ฟังดีกว่าว่ามันมีผมอ่านเร็วๆแล้วกันว่าเคล็ดลับเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีบ้างนะครับเช่น10ข้อที่สื่อปัจจุบันทำพลาดกันอยู่ว้าว10ข้อที่เขาไม่มีทางกลับตัวได้แล้วเขากลับตัวไม่ทันแล้วอ่ะเข้าใจป่ะแล้วพวกเป็นข้อได้เปรียบของพวกเราคือพูดง่ายคือเขากลับตัวไม่ทันมันเป็นประโยชน์ของคุณถ้าสื่อต่างๆกลับตัวไม่ทันเพราะอะไรหรือเปล่าคนเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยเขามีลูกน้องเยอะไงแล้วลูกน้องก็หัวเก่าเหมือนกันแล้วก็แบบตัวไม่ทันเหมือนกันแล้วมันจะอุ้ยอ้ายอ่ะมันจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแต่ผมจะบอกเคล็ดลับล่าสุดให้กับคุณเปลี่ยนได้เลยเพราะคุณไม่มีลูกจ้างหรือคุณอาจจะมีลูกจ้างน้อยมากหรือคุณถ้าถึงมีลูกจ้างเยอะแต่คุณจัดทีมเล็กขึ้นมาใหม่นึงทำเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามันโคตรไปโคตรไวเพราะฉะนั้นผมจะ10ข้อนะผมจะบอก10ข้อที่สื่อปัจจุบันนะทำแล้วเจ๊งเพราะอะไรแล้วเขาจะไม่มีทางกลับตัวทันแล้วแต่ว่าผมจะสอนให้คุณเป็นสื่อเองคือพูดง่ายๆคือวันๆโฆษณาสินค้าตัวเองแต่คนมาดูอ่ะคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ช่องต่างๆทีวีต่างๆเนี่ยไปเปิดดูแทบจะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะมีแต่โฆษณาสินค้าใช่แล้วแรงขึ้นเรื่อยๆคอนเทนต์มากเลยใช่แล้วแรงขึ้นเรื่อยๆผมทำนายมาแล้วนี่ยกตัวอย่างอันนึงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปั๊บจะสรุปกันก่อนให้พวกคุณเลยแถมไปเลยนะครับให้คุณทำโซเชียลแล้วได้ปิดสื่อพวกนั้นเลยคือผมทำนายมาตั้ง5ปีที่แล้วนะในออดิโอบุ๊กของผมบอกว่ารู้ไว้เลยนะว่าต่อไปนี้สื่อต่างๆเขาจะเริ่มเจ๋งแล้ววิธีการที่เขาจะเอาตัวรอดเขาจะต้องทำให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆดราม่าแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องให้มันแบบว่าอะไรอ่ะลบเยอะๆเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ถูกดึงอยู่ข้อหาทางลบเพราะฉะนั้นเขาจะลบลงเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆดราม่าเรื่อยๆผมทำนายไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วมันก็กลายเป็นความจริงแล้วก็โฆษณาแล้วก็จะโฆษณาคือตอนนี้เนื่องจากจะเจ๊งทุกคนแบบว่าก็หึกกระหอบมองอะไรไม่เห็นแล้วก็คือแบบว่าอะไรอ่ะประมาณว่าตาลายไปหมดคือคิดอะไรไม่เที่ยงแล้วอ่ะคือกูเอามีลูกไหนกูเอาหมดอ่ะคราวนี้ใช่มองมาเอ๋เป็นคนเดียวที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วรอดมาได้รอดมาเพราะว่าแต่ก่อนเอ๋เป็นดีเจใช่ไหมคุณสามารถเอาข้อเสียเปรียบของสื่อมาเป็นข้อได้เปรียบของคุณได้แล้วคุณผมพูดเวลาผมพูดถึงสื่อนะผมพูดถึงคุณคนเดียวคุณคือบริษัทสื่อที่ทรงอำนาจบริษัทที่ทรงอำนาจคือนอกจากจะถึงคนเยอะกว่าสื่อปกติแล้วนะคุณยังได้เงินเยอะกว่าสื่อปกติแล้วคุณไม่มีลูกจ้างเพราะฉะนั้นเงินเข้ากระเป๋าคุณเต็มๆพูดอีกทีนะผมจะสอนวิชาที่เงินเข้ากระเป๋าคุณเต็มๆ
ไม่ถูกหักโน่นหักนี่หักนั่นหักนี่เวลาคุณส่งหนังสือไปหน้าร้านอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าคุณเป็นสื่อคุณส่งหนังสือไปหน้าร้านก็ไปแล้ว 45% ไปแล้ว 45% ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรต้นทุนการผลิตอะไรทั้งสิ้นไม่รวมถึงกระเป๋าคุณประมาณ 20% 30% เท่านั้นเองถ้าคุณผลิตสื่อมาผลิตหน้าร้านเพราะฉะนั้นถ้าใครคุณอยากได้ผมเอาโมเดลของbusiness model ธุรกิจโมเดลธุรกิจนะของ Kylie Jenner มาบอกคุณเลยแชร์หมดทุกอย่างคือคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยถึงรู้ก็ทำไม่ได้แต่ผมเอามาสอนคุณไม่โคตรคอร์สนี้นี่มันสร้างมหาเศรษฐีชัดๆคือถ้าคนมันเก็ทแล้วมาเรียนนี่คือมันกลายเป็นคนมีคนพันร้อยล้านพันล้านได้เลยแล้วเงินเข้ากระเป๋าคุณเต็มๆผมขอเน้นข้อนี้นะเงินเข้ากระเป๋าเงินคุณเต็มๆหักคุณอาจจะหักค่าใช้จ่ายลูกน้อง 15,000 แต่ว่าคุณได้เงินเป็นร้อยล้านโอเคไหมล่ะแล้วผมสอนให้คุณนะเป็นตัวท็อปมาผมไม่สอนให้คุณเป็นดาวไลน์ครับเข้าใจป่ะผมสอนให้คุณเป็นตัวท็อปเลยคือง่ายคือเวลาคุณวางตำแหน่งไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นลูกจ้างอยู่ก็ได้หรือคุณอาจจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลูกจ้างที่อยากเปลี่ยนอาชีพผมจะสอนให้คุณเป็นตัวท็อปคือวางตัวเป็นคืออะไรเวลาคุณวางตัวเป็นตำแหน่งไหนคนจำแบบนั้นได้ตลอดคุณจำคุณเห็นผมไหมผมวางตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่แรกคุณไม่เคยเห็นผมไปเข้าสัมมนาคุณไม่เคยเห็นผมไปเรียนกับใครผมวางตัวเป็นอาจารย์ของอาจารย์ตั้งแต่แรกผมวางตำแหน่งของผมเป็นตัวท็อปผมต้องการวางตำแหน่งคุณเป็นตัวท็อปคอร์สนี้มันแบบข้อมูลแพงมากเลยผมบอกใบ้ให้อย่างหนึ่งก็ได้คือว่าไคลี่เจนเนอร์เนี่ยแม่งโคตรฉลาดมันไม่แบกรับความเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นผมบอกได้เลยนะข้อ4เพราะฉะนั้นข้อ4นะธุรกิจต้องไม่มีความเสี่ยงผมต้องสอนให้คุณไม่มีความเสี่ยงโอ้ยสุดยอดอันนี้ต้องไม่มีความเสี่ยงคือรวยอย่างเดียวคือกูรู้กูกำไรแน่นอนผมบอกได้เลยคือผมเมื่อกี้ข้อ3คือวางตำแหน่งคุณเป็นตัวท็อปข้อ4คือธุรกิจต้องไม่มีความเสี่ยงธุรกิจออนไลน์นี่แม่งไม่มีความเสี่ยงเลยสื่อแม่งฟรีอ่ะแต่คุณต้องรู้ว่าใช้มันยังไงคุณต้องรู้ว่าทำยังไงให้คนมาสนับสนุนคุณแล้วรักคุณผมจะสอนวิธีการทำให้คนรักให้คนรักคุณให้คนชอบคุณให้คนเชื่อใจคุณว้าวโอ้โหมันแล้วผมบอกได้เลยนะข้อ5อ่ะแถมไปข้อ5นี่แม่งโคตรเจ๋งอ่ะว่ามันเป็นคีย์เลยนะว่าเป็นคีย์ที่ทำไมสื่อหลักไม่เวิร์คแล้วแล้วทำไมเจ้าของแบรนด์ที่แม่งทำสื่อโซเชียลไม่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทำสื่อโซเชียลไม่เป็นก็จะเจ๊งนี่ผมแบบสงสารหลายคนที่ไปจ้างพรีเซนเตอร์มากเลยรวมทั้งบางทีเนี่ยผมรู้เลยว่ามันไม่เวิร์กอ่ะผมรู้ว่าเจ้าของแบรนด์ที่ไปจ้างพรีเซนเตอร์แม่งขาดทุนอ่ะแล้วมันเหมือนกับไปโปรโมทพรีเซนเตอร์คนนั้นแต่ไม่ได้โปรโมทคือพูดง่ายคือคนแม่งไม่รู้จักแบรนด์เขาอ่ะยกตัวอย่างมีบางอ่ะผมก็เป็นพรีเซนเตอร์บางแบรนด์นะผมบอกตรงแต่บางคนน่ะจำได้แต่ชื่อบัณฑิตเว้ยแต่เขาไม่รู้ว่าสินค้าคืออะไรสินค้าตัวไหนเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยเพราะฉะนั้นผมคุณเจ้าของแบรนด์ที่ไม่รู้จักใช้สื่อโซเชียลนะเจ้าของแบรนด์ที่ไม่รู้จักใช้สื่อโซเชียลอย่าเปิดแบรนด์ขอร้องอย่าเปิดแบรนด์คุณต้องใช้เองเป็นอย่าไปไม่ใช่ไปสร้างเอเจนซี่ไม่ใช่ไปตั้งไม่ใช่เขาไม่ได้มาคุกคลีอยู่กับคุณเขาไม่ได้อยู่กับคุณตลอดชีวิตเขาไม่ได้มีลูกค้าคุณคนเดียวคุณไม่ใช่ลูกค้าเขาคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าดิจิทัลเอเจนซี่เก่งทุกคนแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณจะใช้ได้ตลอดชีวิตถ้าคุณเข้าใจวิธีการใช้โซเชียลมันมาแล้วมันไม่ไปแล้วนะคือต่อไปนี้มันอยู่ตลอดนะคุณพอตัวใช่มันจะเป็นโลกแบบไหนไม่รู้อ่ะแต่ผมจะบอกโลกอนาคตให้ด้วยประเด็นก็คือว่าวันนี้พอดีผมเตรียมงานทั้งวันเลยนะเตรียมเนื้อหาทั้งวันเลยแล้วคือสรุปแล้วก็รีเสิร์ชด้วยนะผมค้นคว้าด้วยนะว่าเฮ้ยเราผมกำลังตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าที่มันเป็นคีย์สำคัญคีย์แพงๆที่ยังไม่เคยสอนลุงไม่เคยสอนใครทั้งสิ้นในประเทศนี้แล้วก็ไปขุดเอาคีย์แพงๆของฝรั่งมาว่าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเอามาสอนพวกคุณนะพวกคุณนี่ใครได้เรียนคอร์สนี้คือเป็นเจ้าเลยคุณไม่ต้องไปเรียนนิเทศ4ปีอะไร6ปีไม่ต้องไปเรียน MBA ผมบอกได้เลยคิดดีๆนะไปเรียน MBA อ่ะเดี๋ยวเขาจะให้คุณเขียน business plan อะไรวุ่นวายไปหมดลุงอ่ะลุงไม่เคยเขียน business plan ตอนนี้แม่งไปกี่ร้อยล้านไม่รู้มันเป็นพันล้านแล้วมั้งไม่เคยเขียน business plan ผมบอกได้เลยนะอาจารย์เขาที่จะเกิดขึ้นคืออินฟลูเอนเซอร์จะเสื่อมอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลจะขาดความน่าเชื่อถืออินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอล
จะขาดความน่าเชื่อถือทำไมเพราะว่าอมันอย่างจะยกตัวอย่างให้ดีกว่าเดี๋ยวผมเล่าปากเปล่าคนจะไม่เชื่อมันเกิดขึ้นแล้วในอเมริกานะครับพูดง่ายคือเมืองไทยมันตามก้นอเมริกาอะไรที่มันเกิดในอเมริกาเดี๋ยวมันก็มาเกิดเมืองไทยโอเคไหมตอนนี้เนี่ยเมืองไทยกำลังฮอตเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เว้ยใครคนแบบกำลังแบบอยากจะไปทำโซเชียลยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลอะไรเงี้ยคนตามเยอะใน Instagram คนตามเยอะใน YouTube แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าคนวิวเยอะยอดวิวเยอะสปอนเซอร์เข้าฉันก็ได้เงินผมบอกได้เลยเงินที่พวกคุณได้แม่งกระจอกมากสำหรับสิ่งที่ผมจะสอนน่ะกระจอกมากแม่งหลักแสนนี่กระจอกมากก็แบบว่าเราคุยกันเป็นเรื่อง10ล้านเนี่ยหลัก10ล้านหลัก100ล้านแล้วผมไม่ได้โม้นะตัวเองทําได้ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ประเภทที่ว่าแม่งเอาจําคนอื่นมาสอนไม่ใช่นะผมเป็นอาจารย์ที่ตัวเองทํามาแล้วทําทุกวันโซเชียลกูทําทุกวันคอนเทนต์ทําทุกวันแล้วคนตามแล้วความว่าฟูด้วยตอนนี้ปัจจุบันนะปัจจุบันเมืองไทยกำลังฮอตเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เขาคิดว่าไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วกูจะได้เงินง่ายๆโอเคนี่คือเมืองไทยเกิดแล้วอเมริกาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนแม่งเบื่ออินฟลูเอนเซอร์โอเคเปล่าคนมันน้ำท่วมมันแบบว่าเยอะไปแล้วมันไม่มีความน่าเชื่อถือคีย์คือคำนี้เลยความน่าเชื่อถือคีย์คือคำนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจ้างคือแต่ก่อนเราก็รู้ว่าดาราถูกจ้างมาใช่ไหมเราก็ไม่ให้ความเชื่อถือดาราแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็เหมือนกันคือเมืองไทยอ่ะปัจจุบันนะกลับมาปัจจุบันก่อนปัจจุบันเขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเชื่อดารานี่แอดแอดดิกเพิ่งแอนาลิซ์มาแอดแอดดิกคุณเพจเนี้ยผมไปดูเขาก็วิเคราะห์มาเขาบอกว่าข้อหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างความเชื่อถือน่าเชื่อถือได้ดีกว่าดารานี่คือปัจจุบันของประเทศไทยแต่นี่แม่งเอาแล้วมันกำลังจะเอาแล้วนะข้อนี้กำลังจะเอาแล้วนะเพราะว่าอเมริกามันเกิดขึ้นแล้วอินฟลูเอนเซอร์แม่งเยอะเยอะแล้วก็ทำแบบมั่วถือมั่วถือของมั่วใช้ไม่คนไม่เริ่มไม่เชื่อแล้วอินฟลูเอนเซอร์พวกยูทูบเบอร์พวกเน็ตไอดอลเริ่มไม่เชื่อแล้วแต่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้คือพวกที่มันผุดขึ้นมาได้จริงๆคือสิ่งที่เรียกว่า mediapreneur ว้าว mediapreneur คือกูไม่เป็นเจ้าของแบรนด์นะแต่กูเป็นเจ้าของสื่อเองด้วยโคตร powerful ส่งพลังและผมจะมาสอนวิชานี้ให้กับพวกคุณวิชานี้เหมือนกับเอานิเทศกับ MBA มารวมกันเออนะมันคือเอานิเทศ6ปี8ปีเรียนถึงด็อกเตอร์นะเรียนด็อกเตอร์ก็มันไม่ได้วิชานี้หรอกเรียนนิเทศ6ปี8ปีมารวมกับวิชา MBA 2อันมารวมกันคือถ้าใครเกียดกันที่ว่าต้องไปขายไปยัดเยียดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการแก้วิธีการแก้คือทำให้เขารู้สึกอยากซื้อเองคุณห้ามขายเด็ดขาดเพราะคนโคตรเกียดคำนี้เลยคนส่วนใหญ่เกียดคำนี้มากแล้วไม่ชอบถูกขายแต่คุณจะต้องทำให้เขาอยากซื้อเองคุณต้องทำให้เขาอยากซื้อเองแล้วมันมีวิธีใช้โซเชียลคุณเน้นวิทย์ผมนี่เป็นมาสเตอร์เรื่องนี้ผมเป็นมาสเตอร์คือไงอ่ะผมไม่มาถึงตอนนี้ได้อ่ะโดยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้จิตวิทยาเรื่องพวกนี้โอเคผมจะสอนทุกอย่างให้พวกคุณกูจะปั้นมอนสเตอร์ขึ้นมาอีกผมจะปั้นมอนสเตอร์ที่มันที่เป็นแบบลุงผมจะสร้างมอนสเตอร์สร้างยอดมนุษย์สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาสัตว์ประหลาดที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเรามาร่วมอุดมการณ์กันมาเปลี่ยนประเทศด้วยกันนะครับแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตฤาษีสวัสดีครับ